ยอดผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นทะลุ 11,37,776 คนแล้วเมื่อ15พฤศจิกายน2563คร่าชีวิตพลเมืองไปกว่า 246,217 คนซ้ำยังพบผู้ป่วยใหม่รายวันนับแสนรายเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจนแต่ละเมืองต้องหันมาบังคับใช้ข้อจำกัดเพื่อสกัดกั้นการระบาดชิคาโกเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศและเคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดก็เพิ่งมีคำสั่งให้พลเมืองหยุดอยู่ในบ้านตั้งแต่16พฤศจิกายนส่วนนิวยอร์กเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศได้ออกข้อจำกัดใหม่กับบาร์และร้านอาหารต่างๆแต่สถาบันการศึกษายังเปิดเรียนตามปกติขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็มัวแต่สนใจเรื่องผลการเลือกตั้งโดยยอมรับว่าไม่มีมาตรการใหม่เพื่อทำให้วิกฤตการระบาดลดลงแต่ก็อ้างว่าจะมีพลเมืองกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเว้นรัฐนิวยอร์กจะยังไม่กระจายให้ทันทีหลังผู้ว่าการรัฐไม่มั่นใจว่าวัคซีนได้มาจากที่ใดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโจไบเดนว่าที่ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของรัฐบาลกลางในการถ่ายโอนอำนาจห้ามแม้กระทั่งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติจนเจ้าตัวถึงกับบอกว่ามันคงดีกว่านี้หากการพูดคุยสามารถเริ่มขึ้นได้และชี้ว่าโรคระบาดอาจฆ่าชีวิตชาวอเมริกันอีกหลายหมื่นคนก่อนที่ไบเดนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคม2564ขณะที่ไบเดนก็พยายามจี้ให้ทรัมป์แก้ปัญหาโดยชี้ว่าวิกฤตมันไม่ได้สนใจวันที่บนปฏิทินมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาตรการเร่งด่วนเป็นสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้จากรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยการเริ่มรับรู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ในวิกฤตที่กำลังเป็นอยู่นี่คือปัญหาด้านสาธารณสุขของสหรัฐที่พลเมืองอเมริกันอาจต้องทนต่อไปอีกอย่างน้อยก็จนกว่าจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการ